สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากแพทย์หญิงดุษฎีจึงศิระกุลวิทย์ผู้อำนวยการกองบริหารระบบสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตค่ะจะมาให้แนวทางเรื่องของเมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่นเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมทำไมเป็นอย่างนั้นคะคุณหมอคะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจค่ะและรวมถึงสังคมที่อยู่รอบตัวของเด็กด้วยค่ะธรรมชาติของวัยรุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนะคะซึ่งฮอร์โมนพวกนี้มีผลทั้งต่อร่างกายแล้วก็การควบคุมหรือการจัดการอารมณ์ของเขานะคะเพราะฉะนั้นในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงร่างกายเองเนี่ยก็ทําให้วัยรุ่นมีแนวโน้มที่จะหงุดหงิดง่ายกว่าปกตินะคะในอีกส่วนหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจค่ะพัฒนาการด้านจิตใจของเด็กจะเติบโตขึ้นนะคะเด็กจะเริ่มมีความคิดที่เป็นนามธรรมขึ้นหมายความว่ามีความคิดที่ซับซ้อนขึ้นแต่การใช้เหตุผลอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์เหมือนกับที่ผู้ใหญ่เห็นนะคะการที่ยังมีประสบการณ์ชีวิตยังไม่ได้มากนักอาจจะทำให้การแปลหรือตีความบางอย่างไม่ได้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากนักซึ่งตรงนั้นทําให้เด็กอาจจะมองหรือตีความหรือแก้ไขสถานการณ์ต่างจากผู้ใหญ่ยังไม่เท่าเทียมกันนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบตัวเด็กจากเดิมที่จะเป็นเพียงพ่อแม่กับเพื่อนในห้องเรียนเด็กๆจะเริ่มมีสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่กว้างขึ้นจะมีเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อนต่างชั้นเพื่อนต่างเพศนะคะมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนขึ้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายจิตใจและสังคมพวกนี้มันกระทบกันไปมานะคะในเด็กที่มีทักษะของการจัดการความคิดความรู้สึกที่ดีก็จะสามารถปรับตัวได้ดีแต่เด็กหลายๆคนยังไม่ได้ถูกพัฒนาหรือยังอยู่ในช่วงพัฒนาทักษะเหล่านี้หากปรับตัวไม่ได้ก็จะเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาอารมณ์ปัญหาความคิดหรือพฤติกรรมนะคะค่ะก็สิ่งที่ออกไปแนวทางที่ไม่ค่อยดีแบบนี้ค่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเราจะมีแนวทางการตั้งรับอย่างไรบ้างคะคุณหมอที่บอกว่าออกไปในแนวทางไม่ดีส่วนใหญ่ที่พ่อแม่ผู้ปกครองเห็นจะเห็นพฤติกรรมค่ะค่ะว่าเป็นของที่เห็นได้ง่ายเห็นด้วยตาเปล่าว่าเด็กมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปซึ่งจํานวนหนึ่งออกมาเป็นพฤติกรรมที่ต่อต้านบ้างนะคะไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์กติกาบ้างนะคะซึ่งต้องเรียนอย่างนี้ค่ะในมุมหนึ่งนะคะการเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบเนี้ยเป็นช่วงเวลาต้องใช้คําว่าเป็นลักษณะหนึ่งของการที่เด็กเริ่มแสดงความเป็นตัวของตัวเองนะคะเด็กเริ่มเป็นตัวของตัวเองซึ่งในการเป็นตัวของเองของเด็กเนี่ยมันมีที่มาจากว่าเด็กคิดและรู้สึกยังไงนะคะเด็กหมายถึงว่าเวลาเด็กอยู่ในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเด็กมีความรู้สึกต่อเหตุการณ์นั้นมีความคิดต่อเหตุการณ์นั้นยังไงจึงแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมแบบที่พ่อแม่ผู้ปกครองเห็นเช่นยกตัวอย่างค่ะเด็กเห็นเพื่อนเล่นเกมแล้วเขาก็อยากเล่นเกมบ้างเขาก็แค่เล่นเกมมากขึ้นอย่างนี้นะคะเล่นเกมมากขึ้นจนเกินเวลานอนนอนดึกซึ่งบางทีคุณพ่อคุณแม่จะมองเห็นเฉพาะว่าอ๋อก็เล่นเกมเกินเวลาไงเล่นเกมแล้วนอนดึกก็รู้สึกว่าลูกกําลังมีพฤติกรรมที่ไม่โอเคค่ะแต่ถ้าเราคุยกับลูกมากขึ้นหมอขีดเส้นใต้สองเส้นตรงคำว่าคุยกับลูกนะคะสําหรับลูกวัยรุ่นลูกต้องการการคุยกับลูกมากๆเลยค่ะลูกต้องการผู้ใหญ่ที่รับฟังและเข้าใจว่าเขาก็มันเจอเรื่องอะไรมันทําให้เขาคิดยังไงแล้วเขารู้สึกยังไงเขาถึงแสดงออกแบบนั้นในเด็กวัยรุ่นถ้าเราเห็นแต่พฤติกรรมของเด็กแล้วรีบตีความว่าเด็กไม่ดีอย่างไรนะคะเด็กวัยรุ่นเกือบจะร้อยทั้งร้อยจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่มันดูเบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่พ่อแม่อยากให้เป็นนะคะเกิน80-90%นะคะเพราะมันเป็นวัยของการเรียนรู้แล้วลองผิดลองถูกของเขาถ้าคเร่าะไปตีความว่าการมีพฤติกรรมไม่ดีหนึ่งอย่างแปลว่าลูกเราไม่โอเคเนี่ยตรงนี้จะเป็นปัญหากับเด็กๆเพราะมันแปลว่าพ่อแม่มองเห็นแค่เปลือกหรือผิวของสิ่งที่เขาแสดงออกแต่เรายังไม่ได้เข้าใจข้างในว่าแล้วที่เขาแสดงออกแบบนั้นน่ะเขาคิดอะไรอยู่เขากําลังรู้สึกยังไงเราพบว่าขณะนี้วัยรุ่นต้องการมากค่ะการศึกษาเรื่องคุณชีวิตนะคะพบว่าสิ่งที่วัยรุ่นขาดมากทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนคือพื้นที่ที่ผู้ใหญ่ที่รับฟังเขาวัยรุ่นขาดการรับฟังไม่ใช่ตัวเขาขาดการรับฟังนะคะเขาขาดคนที่รับฟังเขาซึ่งการฟังนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการสื่อสารที่ดีที่หมอใช้คําว่าคุยกับลูกกาคร่ะฟังนี่แหละค่ะจุดเริ่มต้นของการเข้าใจเด็กแล้วเมื่อเข้าใจกันแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะพูดคุยกันว่าสิ่งเรื่องที่เกิดขึ้นเขาควรจะมองหรือคิดยังไงซึ่งมันจะนําไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาในที่สุดเองคุณหมอคะไอ้ที่ว่าคุยกับลูกเนี่ยค่ะเราก็อยากคุยกับเขาแต่เขาเนี่ยไม่อยากคุยกับเราเนี่ยค่ะคุณหมอประเด็นเนี้ยค่ะค่ะวันก่อนหมอเพิ่งคุยกับกลุ่มพ่อแม่กลุ่มหนึ่งไปค่ะว่าจริงๆต้องถามว่าที่ว่าคุยกับลูกเนี่ยจริงๆแล้วคือเราอยากพูดสอนลูกหรือเราอยากเข้าไปฟังลูกว่าลูกกําลังคิดและรู้สึกยังไงเพราะการคุยกับลูกที่สําคัญไม่ใช่ชั่วโมงของการสั่งสอนนะคะการคุยกับลูกไม่ใช่ชั่วโมงของการสั่งสอนคุยกับลูกเนี่ยหัวใจของมันอยู่ที่เราเข้าไปฟังอยู่ที่การฟังโดยไม่ตัดสินบ่อยครั้งค่ะคุณพ่อคุณแม่พอฟังเสร็จแล้วเห็นเหตุการณ์หรือรับรู้เหตุการณ์นั้นแล้วเนี่ย
มักจะเข้าไปช่วยแก้มักจะเข้าไปแนะนํามักจะเข้าไปสอนว่าควรจะทําแบบนั้นแบบนี้หมอจะบอกว่าจริงๆเราสามารถบอกสอนหรือแนะนําได้แต่มันควรจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราฟังเขาก่อนค่ะฟังจนเข้าใจก่อนว่าเมื่อเกิดเรื่องราวอะไรก็ตามในชีวิตของลูกอ่ะมันทําให้ลูกมันเกิดผลยังไงกับลูกอ่ะลูกมองและคิดต่อเหตุการณ์นั้นยังไงลูกรู้สึกต่อเหตุการณ์นั้นยังไงถ้าคุณพ่อคุณแม่สามารถฟังได้ต่อเนื่องนานพอนะคะลูกวัยรุ่นก็พร้อมที่จะเล่าต่อเนื่องนานพอเหมือนกันนะคะพอมันฟังนานพอฟังจนเข้าใจว่าลูกคิดยังไงกับเรื่องนี้ลูกรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ตอนนั้นเด็กพร้อมแล้วค่ะเด็กพร้อมแล้วที่จะฟังสิ่งที่คุณพ่อแม่อยากบอกค่ะจริงๆผลสำรวจนะคะเราจะสงสัยเหมือนกับว่าเอ๊ะลูกวัยรุ่นไม่ฟังพ่อแม่เหมือนกับติดเพื่อนอยู่กับเพื่อนผลสำรวจจริงๆเราพบว่าคนที่เด็กวัยรุ่นอยากคุยด้วยมากที่สุดคือพ่อแม่นะคะเพียงแต่ว่าพ่อแม่พร้อมหรือเปล่านะคะเราเปิดหูของเราเปิดใจของเราที่เราฟังลูกได้นานพอไหมค่ะคุณหมอคะยังมองว่าตีเนี่ยยังใช้ได้อยู่ไหมคะคุณหมอในอดีตมันอาจจะต้องทําอย่างนั้นเนาะเวลาที่มีลูกจํานวนมากหลายๆคนคือถ้าไม่ใช้วิธีการที่เข้มงวดหน่อยอาจจะไม่สามารถคุมหรือดูแลเรื่องความปลอดภัยของลูกได้ในปัจจุบันสังคมมันเปลี่ยนนะคะครอบครัวขนาดเล็กลงนะคะเราสามารถใช้วิธีการอื่นที่ไม่ใช่การตีได้การตีในบางคนในบางรายได้ผลจริงนะคะแต่โดยส่วนใหญ่จะได้ผลข้างเคียงด้วยคือความเสียใจการบาดเจ็บทางใจของเด็กๆตีจริงๆในบางครอบครัวในบางสถานการณ์เนี่ยมันใช้ได้แต่ต้องตีอย่างถูกวิธีหลักของการตีถูกวิธีคือต้องไม่โกรธตอนตีอันที่หนึ่งเลยซึ่งส่วนใหญ่ทําไม่ได้ค่ะต้องเรียนว่าหลังจากมาคุยกับพ่อแม่เกือบทั้งหมดคุณพ่อถามกลับด้วยซ้ำว่าถ้าไม่โกรธจะตีทําไมนะคะซึ่งนั่นแปลว่าเราตีเมื่อโกรธอ่ะมันผิดหลักของการตีทีนี้ถ้าเป็นกรณีวัยรุ่นนะคะตีใช้ไม่ได้เลยใช้คำนี้ค่ะตีนี่ถ้าจะยังใช้นะคะต้องใช้ตอนแบบอายุน้อยมากๆตีอย่างถูกวิธีและไม่ใช้วิธีการที่รุนแรงด้วยหมายถึงไม่ใช้วัสดุที่ใช้ในการตีที่ทําให้เด็กเจ็บตัวหรือสถานการณ์การตีที่ทําให้เด็กเจ็บใจซึ่งไม่ง่ายเลยค่ะต้องเรียนว่าการตีที่ถูกวิธีไม่ได้ทําง่ายเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้มั่นใจนะหมอแนะนําให้เลี่ยงก่อนเพราะมีวิธีลงโทษที่ทําให้เกิดการเรียนรู้โดยไม่ต้องตีได้อีกมากค่ะค่ะในกรณีถ้าคุณพ่อคุณแม่แบบอยากเรียนรู้หรือสนใจกันเข้าไปศึกษาเรื่องนี้นะคะหมอแนะนำเข้าไปที่ www.netpama.com นะคะ net netpama ค่ะที่นั่นจะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงดูเด็กนะคะถ้าไม่ตีลูกจะใช้วิธีไหนจัดการนะคะแต่สําหรับลูกวัยรุ่นค่ะตีไม่ได้เลยแนะนําอย่างนี้นะคะค่ะสุดท้ายแล้วก็อยากให้คุณหมอได้ฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองในยุคนี้ค่ะว่าบางคนบอกว่าเลี้ยงเด็กยุคนี้ยากกว่าในยุคสมัยโบราณที่เราผ่านกันมาเนี่ยค่ะคุณหมอมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะสังคมมันเปลี่ยนไปค่ะคุณพ่อคุณแม่หมอเป็นกําลังใจให้เลยค่ะคือสังคมมันยากซับซ้อนขึ้นกว่าในอดีตเพราะฉะนั้นในสังคมที่ซับซ้อนขึ้นเราต้องการคนที่เปลี่ยนแปลงไปหมายถึงคนในอนาคตซึ่งก็คือเด็กๆนะคะเราต้องการคนที่มีคุณภาพต่างไปเพราะฉะนั้นต้องการคนที่คุณภาพต่างไปวิธีเรียนก็ต้องต่างไปเลยเป็นความท้าทายของคุณพ่อคุณแม่อย่างยิ่งแต่ก่อนบอกว่าเด็กคืออนาคตของชาตินะคะสำหรับหมอเนี่ยขณะนี้คุณพ่อคุณแม่คืออนาคตของชาติเพราะวิธีการที่คุณพ่อคุณแม่จะเลี้ยงลูกอ่ะจะเป็นวิสิ่งที่กําหนดว่าลูกจะเป็นยังไงค่มะันอาจจะดูเหนื่อยมันอาจจะดูยากแต่ผลตอบแทนมันคุ้มค่าที่มันยากเพราะท่านกําลังเลี้ยงคนที่มีคุณภาพสูงนะคะมันเราจำเป็นต้องเลี้ยงลูกให้คุณภาพสูงกว่าเดิมถูกไหมคะเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปในโลกที่มันยากและท้าทายแต่ในการเดินแบบนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เดินลําพังนะคะตอนนี้มีเครือข่ายผู้ปกครองเยอะมากนะคะในเว็บไซต์เพจที่เกี่ยวกับข้องกับเรื่องการเลี้ยงดูลูกนะคะเข้าไปเรียนรู้และศึกษาในนั้นได้เลยสําคัญที่สุดก็คือคนสําคัญที่สุดสําหรับลูกคือคุณพ่อคุณแม่ต่อให้มีคนอื่นแวดล้อมเขามากน้อยมากขนาดไหนก็ตามคนที่เขายังต้องการโหยหาและอยากจะใช้เวลาด้วยยังคงเป็นคุณพ่อคุณแม่เสมอนะคะยังเป็นกําลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนค่ะให้ผ่านช่วงเวลาของความท้าทายนี้ไปให้ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากๆค่ะที่ให้เกียรติกับทางสำนักข่าวไทยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ